สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไดซึกิเจแปนและนี่คือตอนแรกของทริปถ่ายภาพกับโอลิมปัสไดซึกิเจแปนครั้งที่2ครั้งนี้เราเดินทางกันมาที่จังหวัดยามานาชิจังหวัดที่อยู่ติดกับโตเกียวและล้อมรอบไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอีกทั้งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟฟูจิด้วยเป้าหมายของเราก็คือการเก็บภาพภูเขาไฟฟูจิในมุมสุดพิเศษและไปเทศกาลดอกไม้ไฟสุดอลังการกันที่สำคัญสมาชิกของทริปนี้จะได้ใช้กล้องโอลิมปัสในการถ่ายภาพตลอดทั้งทริปเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้นเสียงโอลิมปัสのカメラ部門を担当している田中と言いますค่ะก็ผมธนากรเป็นตัวแทนจากฝ่ายกล้องจากบริษัทโอลิมปัสค่ะนี่この旅はオリンパスと大好きジャパンの、フォトツアーに参加いただきありがとうございます。で我々、オリンパスのスタッフもいますので、皆さんカメラ、のこと、いつでも、聞いてください。ก็ครั้งนี้นะคะพี่หาวนะคะผู้มีอิทธิพลต่อวงการกล้องนะคะด้วยนะคะก็เป็นที่ดีเป็นอย่างมากนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะร่วมสนุกกับการเดินทางมาเที่ยวกับพี่หาวในครั้งนี้ด้วยกันนะคะตูนชื่อตูนนะคะจะเป็นผู้ดูแลทุกท่านในทัวร์ครั้งนี้นะคะมีคำถามเกี่ยวกับฉลากน้ำฉลากอะไรอย่างนี้ถามได้นะคะจะช่วยแปลให้นะคะสวัสดีครับชื่อโอคุโนะครับยินดีนะครับมาจากเชียงใหม่นะครับเป็นคนเชียงใหม่เชียงใหม่ผมชอบเชียงใหม่มากมากเลยเสียวเจสยอดมากใช่โอเคค่ะดิบินนะคะก็ไดสกีเจแปนเหมือนกันค่ะมาจากกรุงเทพค่ะเป็น the city girl ไม่ขนาดนั้นเพื่อความสนุกสนานและเพื่อเป็นการทำความรู้จักกับสมาชิกทุกคนมากขึ้นทีมไดสกีเจแปนเลยขอนำเสนอกิจกรรมไดสกีโฟโต้บัดดี้สมาชิกทุกคนจะต้องแอบถ่ายภาพของบัดดี้โดยห้ามให้เจ้าตัวรู้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าผลลัพธ์ภาพเผลอๆจะออกมาเป็นยังไงในอีก2ตอนข้างหน้าหรือในตอนที่17ของรายการอดใจรอด้วยนะคะโอเคค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นไดสกีโฟโต้บัดดี้เริ่มตั้งแต่10นาฬิกา13นาทีไปจนถึงวันสุดท้ายค่ะเย้คู่มือที่เล่มเล็กๆที่ให้ไปนะครับจะเป็นในเรื่องของเมนูการใช้งานลองดูไฟที่กล้องผมนะก็ผมตั้งถ่ายแล้ววิธีการผมกดชัตเตอร์ปุ๊บไฟมันจะขึ้นอย่างนี้เห็นไหมไฟสีแดงซึ่งผมตั้งถ่ายไว้เนี่ยแล้วมันจะถ่ายตอนไหนรอดูไฟแดงนะครับถ้าไฟสีแดงมันจะพริบปุ๊บอยู่นะ3 2 1เช็คเห็นไหมพัวพันมากนะคะมีกล้องให้ได้ใช้เยอะซะจนตอนนี้ค่ะเลือกไม่ถูก EPL A BM 10ดูวุ่นวายไหมพันไม้พันมือจ้ะว้าวตัวเดียวไม่ต้องเริ่มต้นขึ้นแล้วกับโอลิมปัสไดซึกิเจแปนโฟโต้เทคกิ้งทัวร์ครั้งที่2และตอนนี้ค่ะเราอยู่บนยอดอาราคุระเซ็งเง็นแต่ว่าเรามองเห็นไหมภูเขาไฟฟูจิยาที่นู้นฟูจิซัมนี่เมฆเยอะมากๆเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เราต้องรอเวลาแล้วก็ดูวิวศาลเจ้ากันไปก่อนหนึ่งในมุมที่เป็นที่หมายปองของช่างภาพมากที่สุดก็คือมุมอารากุระเซนเงนค่ะที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความสงบสุขมามากกว่า50ปีแล้วที่นี่ตั้งอยู่บนไหล่เขาอารากุระและมีเจดีย์5ชั้นเป็นวิวยอดนิยมค่ะส่วนฤดูที่คนมามากที่สุดก็ต้องเป็นฤดูใบไม้ผลิอย่างแน่นอนเพราะบรรยากาศของดอกซากุระและภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเข้ากันอย่างลงตัวสวยงามเกินบรรยายเลยนะคะหนึ่งสองสามฟูจิ
ยเฮ้ยช่วยกันเป่าเอาไม่มาไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าฟูจิซังอยู่นี่เดที่นี่ฟูจิซังที่นี่สวยมากมากฮะกล้องไหนอ่ะこの発表したらもうスタートしてみたらみんな、あ、読めともうなうよ下がるだ。パサタイ、タンモだ、タンモズパサタイ、90%。有吗？有吗？有吗？มีแต่คำขอพรที่ดีๆนะคะใช่พี่เคนกินได้ที่นี่กินได้ที่นี่ไม่ตายนะไม่ตายเฮ้ยอร่อยจักรพุทธิทุกคนค่ะล้างให้ทุกคนกินได้ตัวโอ้ยชีขอให้ดีขอให้เจริญขอนะโอ้ยขอเพื่อแพ้สาธุอ่ะขอให้เจริญสาธุแล้วก็ล้างสาธุสาธุ like amen like สาธุอาเมนคงต้องไปล้างตาอย่าพูดแต่นี้นะสาธุตักไปไทยวิช yes good สาธุตอนนี้ทุกคนกำลังดื่มน้ำจากภูเขาฟูจิที่โอคุโนะซังเป็นคนบอกนะจริงๆนะจริงๆครับผมอร่อยอร่อยอร่อยมั้ยคะทุกคนโอ้ยชิอร่อยอร่อยใช่มั้ยอร่อยมากจริงๆสวยอ๋อ you know Thai วันนี้ไม่ค่อยชอบไทยเราไม่ได้เห็นยอดภูเขาไฟฟูจิที่อารากุระเซงเงินแต่ว่าเราจะไปลุ้นกันต่อที่ทะเลซับมุโตสุดไปเลยไปและนี่ก็คือวิวจากทะเลสาบมอนโตสุค่ะฟูจิซังแต่ทว่าของจริงนั้นวันนี้มีเมฆมาเป็นยังไงเดี๋ยวให้ไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะทะเลสาบมอนโตสุคือทิวทัศน์สุดตระการตาและเป็นที่รู้จักในฐานะของภาพถ่ายบนแบงค์ 1,000 เยนค่ะที่เป็นภาพทะเลสาบคู่กับภูเขาไฟฟูจินั่นเองน้ำในทะเลสาบแห่งนี้จัดเป็นน้ำที่ใสที่สุดในบรรดา5ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิค่ะคนที่รักการถ่ายภาพต้องตกหลุมรักมุมนี้อย่างแน่นอนเลยนะแม้วันนี้ฟ้าจะไม่ยอมเปิดให้เราเห็นยอดภูเขาแต่สมาชิกของทริปเราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะยังพยายามเอาโปสการ์ดมาถ่ายรูปคู่กับวิวอีกเก๋ไก๋ไม่เบาเลยนะเนี่ยเอาละค่ะ Central Lodge Central Lodge ตรงนี้นะคะทะเลสาบมอเตอร์เซอร์เป็นฝั่งที่มองเห็นทะเลสาบตรงนี้ร้านอยู่ข้างหลังนะคะก็ชมวิวแล้วเราก็เข้าไปพักผ่อนข้างในกันได้นะคะระหว่างนี้เราจะไปกินไอติมปลอบใจที่ไม่เห็นยอดภูเขาไฟฟูจิกินไอติมไหมคะพี่อย่าถามอย่าถามกินค่ะไปเลี้ยงหน่อยกินไอติมที่ไหนก็ไม่เหมือนกันนะคะเรามากินตรงที่ที่เราจะสามารถเห็นทะเลสาบและวิวสวยๆได้ที่ทะเลสาบโมโตสุปกติถ้ากินที่อื่นนะคะเฉยๆถ้ากินที่นี่แต่ถ้ากินที่นี่อร่อยมากเลยค่ะยอดดี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 Yo yo 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 yo.
เรากลับมาที่โรงแรมกันแล้วนะคะจากวันแรกคือทริปนี้พิเศษค่ะเพราะว่าเราเป็นทัวร์ถ่ายภาพแต่ว่าแล้วก็พี่หาวที่สามารถเอาไปถ่ายก็คือเป็นมาร์คนะคะเขาก็มาเป็นช่างภาพมืออาชีพที่จะให้คำแนะนำกับลูกทัวร์ของเราและทุกเย็นเรามีเวิร์กช็อปแบบนี้และเดี๋ยวกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วโอลิมปัสมีโหมดที่เรียกว่าไลฟ์คอมโพสิตคำว่าไลฟ์ก็คือสดเราจะเห็นทุกสิ่งอย่างนะครับเกิดขึ้นบนนี้ อย่างเงี้ยครับตึกมันหยุดนิ่งไอ้นี่มันหมุนไอ้นี่หมุนชิงช้าสวรรค์หมุนก็หมุนไปแล้วก็ตั้งกล้องเอาไว้แล้วก็กดไปแล้วก็รอเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็กดทิ้งใช้รีโมทบน iPhone ก็ได้ไปเรื่อยๆมันจะมีเจอคำว่าบัฟถ้าเจอคำว่าไลฟ์ของสิทธิ์จนสุดนะกดตึ๊ดตึ๊ดไปโฟกัสทีหนึ่งแล้วก็กดอีกทีหนึ่งตอนนี้ไลฟ์คอมเพรสิตจะเริ่มทำงานใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้ต้องบอกว่ามีเฉพาะโอลิมปัสนะครับที่ทำได้คนอื่นมาถามพี่เอ๋าก็ไม่รู้จะบอกไงเขาบอกก็มึงก็ไปซื้อกล้องโอลิมปัสจบแบบมันทำไม่ได้จริงๆครับไม่รู้จะพูดยังไงไม่งั้นต้องเป็นโฟโต้ช็อปหมดครับいただきますเป็นมื้อเย็นมื้อแรกนะคะของทริปนี้หลังจากเวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วค่ะที่โรงแรมแห่งนี้เขาจัดเซตอาหารมื้อบ่มจริงๆเนี่ยจะมีเนื้อตรงนี้แล้วก็จะมีปลาตรงนี้มาอีกเดี๋ยวรอดูนะคะโอ้ยโอ้คุณโอซังทำน่ากินจังทำด้วยน้องจะอะไรนะจะที่โรงแรมชิโมเบะแห่งนี้คุณจะได้สัมผัสกับบ่อน้ำร้อนคุณภาพดีที่สำคัญคือแขกที่มาพักจะได้สนุกกับการแสดงวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในตอนกลางคืนของทุกวันอีกทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได้อีกด้วยค่ะที่นี่มีทั้งการแสดงตีกลองไทโกะที่ริบบิ้นได้ลองไปตีแล้วเนี่ยดูกลมกลืนกับน้องๆมากเลยนะคะอีกทั้งยังมีการตำโมจิที่สมาชิกของเรานี่ก็ดูเพลิดเพลินกับการตำข้าวอย่างสนุกสนานแล้วก็ดูสามัคคีสุดๆกันด้วยเลยนะเนี่ยตอนนี้เวลาตีสามครึ่งค่ะเรากำลังจะเดินทางไปชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไดมอนด์ฟูจิจังหวะที่พระอาทิตย์จะขึ้นบนยอดภูเขาไฟฟูจิพอดีเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เห็นภาพสุดพิเศษในวันนี้กันไหมนะง่วงไหมครับพี่มากหลับมาเลยอ่ะมากตอนนี้ค่ะหนูขอดูเวลาด้วยตอนนี้ตี4 20จากที่เช็คไว้เบื้องต้นคือตี4 57พระอาทิตย์จะขึ้นและตอนนี้เราอยู่บนซาโนมัลเทนพาสนะคะที่เราคาดว่าเราจะได้เห็นไดมอนด์ฟูจิปรากฏการณ์ที่จะมีพระอาทิตย์อยู่บนยอดติ้งฟูจิตรงนี้แต่ว่ามันการที่มันได้มาตรงนี้ให้มาเองมาไม่ได้นะเมื่อกี้นี่นึกว่าจะขับรถกลับกรุงเทพหรือเปล่าใจเย็นใจเย็นยังอยู่ญี่ปุ่นไกลมากเลยไกลมากจ้างมาเองไม่ได้แต่สนุกดีอันนี้พี่เอกเขาสายลุยป่าลุยเขานะคะอันนี้ถือว่าเบเบกันสิบโค้งเฉยเฉยคือหลับสบายเลยตอนนี้หลับสบายทัวร์ลีดเดอร์ของเราในวันนี้นะคะชอบถ่ายภาพด้วยจอยทริปที่แล้วทริปนี้ก็มาแล้วได้จะได้ดูฟูจิจริงๆด้วยตื่นเต้นแค่ไหนคะคุณพี่ตื่นเต้นมากค่ะอยากเห็นมากค่ะ Have you seen Diamond Fuji before? No First time of course อ้าวนาคาซังก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันด้วยเอ๊ะโอ้คุณโอซังเคยเห็นไหมจำได้เอ๊ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกของทุกๆคนเลยครั้งแรกทุกคนอ๋อ
แล้วก็ตรงนี้เป็นหนึ่งในที่ที่สามารถดูได้ในเดือนสิงหานะคะซึ่งมีแค่2ที่เองนะในเดือนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันสาธุพี่เคนเอาขาตั้งกล้องมาไหมเอามาสองขาสองขาไม่ใช่ขาที่นี่ที่นี่ก็ตั้งได้เสียใจมากมากใช่ไหมครับก็ถือว่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าเมฆเยอะมากค่ะคุณผู้ชมจริงๆเขาบอกว่าจะขึ้นมาตรงกลางตรงนี้ปิ้งทนนี่อ่ะทนนี่ตรงนี้เลยทนนี้เลยตีห้าสี่สิบคือเขาอยู่ข้างบนแล้วแต่ว่าวันนี้เมฆหมอกเยอะถือว่าเรามาชมวิวมาภูเขาค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนี่ตรงนี้ฟูจิฟูจินี่ไดมอนด์ right like a diamond red diamond diamond ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านแต่ว่าไม่ได้ดูยอดภูเขาไฟฟูจิไดมอนด์ฟูจิวันนี้ไม่เป็นไรแล้วไงไม่เป็นคำถามไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใช่ใครก็ได้บอกทีว่ามันไม่เป็นไรคือจริงๆเราไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีอีก2วันที่เราอยากจะให้เก็บแต้มได้เห็นภูเขาไฟฟูจิจริงๆก็ถือว่าวันนี้ฟ้าบอกว่าขออุบไว้เซอร์ไพรส์ถ้ามาแต่แรกเดี๋ยวไม่มันแต่ที่สำคัญคือในจังหวัดยามานาชิเนี่ยเรามีที่เที่ยวอีกเยอะสวนดอกไม้ก็สวยมีแหล่งวัฒนธรรมนะคะวัดที่พักสวนธรรมชาติต่างๆนั่นนะเดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วก็พี่ๆทุกท่านก็จะไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นติดตามกันได้เด้อแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เห็นปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจิเพราะว่ามีเมฆมากแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของสมาชิกทุกคนนี่ก็สดใสไม่แพ้พระอาทิตย์เลยนะคะเนี่ยแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะปรากฏการณ์ไดมอนด์ฟูจินี้สามารถเห็นได้ทั้งในแบบพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหลายครั้งในรอบปีในสถานที่ที่แตกต่างกันค่ะถ้าโชคดีฟ้าโปร่งได้เห็นอย่างแน่นอนโอ้ยเกือบจะถอดใจแล้วนะคะเพราะว่าเราพลาดช่วงเวลาที่อยู่ตรงยอดแล้วแต่ตอนนี้เห็นแล้วค่ะยอดภูเขาไฟฟูจิแหวกเมฆออกมานิดนึงเมื่อกี้โอคุโนซังถ่ายรูปไว้เดี๋ยวดูกันนะอย่างน้อยก็ได้เห็นพี่ยอดเย้ถ่ายรูปถ่ายรูปโอเคอาริกาโตฟอตโต้ทิปส์ทอนนี้ผมกำลังใช้ OMD EM Mark II อยู่นะครับฟอตโต้ทิปส์วันนี้เรามาถ่ายวิวสวยๆของภูเขาฟูจิกันครับมกอยู่มากผมไม่ค่อยเห็นภูเขาไม่เป็นไรครับเรามี Art Mode Light Mode ให้เลือกใช้คนใช้ Dramatic Mode จะได้ภาพที่ได้อารมณ์ชัดเจนขึ้นArt Modeทำให้การถ่ายภาพสนุกขึ้นมากต้องลองใช้ให้ได้นะครับไดสกิไทม์โอคุโนซังทริปไดสกิโอลิมปัสโฟโต้เทคกิ้งทัวร์เนี่ยครั้งนี้เราตะลุยฟูจิแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นฟูจิซังเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเราก็มีไดสกิของเรานั่นเองนะคะพร้อมไหมเดี๋ยวขอเขียนก่อนไดสกิโมเมนต์เป็นยังไงโอเคโอลิมปัสและไดสกิญี่ปุ่นฮอตโต้เทคกิ้งทัวร์ลาหนึ่งสองสามดันไดยามอนด์ฟูจิสุดใจเราเห็นนิดเดียวนะก็ตามเห็นนิดเดียวตรงฟูจิใช่ไหมคะใช่ภูเขาฟูจิ
ป้าผู้ที่สามยินดีเห็นได้ใช่เกือบถอดใจแล้วนะคะ moment. แต่ยังเห็นนิดนึงก็เลยชื่นใจไปหน่อยค่ะ yeah, ตอนนี้ของริบบิ้นค่ะมันมีมุมยอดฮิตอาราคุระเซงเงนเป็นศาลเจ้าคือริบบิ้นชอบมากที่เราต้องเดินขึ้นไปหลายร้อยขั้นมากเพื่อที่จะไปอยู่สูงขนาดนี้แม้ว่าไม่ได้เห็นก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ชนะใจตัวเองค่ะในเราชอบติ้งผู้ที่สามไดสกีของเรานั่นเองโอเคเป็นครั้งที่2แล้วนะคะกับทริปถ่ายภาพของ Olympus Daisuke Japan บรรยากาศความสนุกสนานของสมาชิกทุกท่านและความรู้ด้านการถ่ายภาพที่คุณหาวและทีมงาน Olympus มอบให้ทำให้ทริปครั้งนี้อบอุ่นและน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันค่ะว่าจุดถ่ายภาพรอบภูเขาไฟฟูจิที่คนรักการถ่ายภาพห้ามพลาดจะเป็นที่ไหนหรือถ้าอยากพบข้อมูลการท่องเที่ยวแบบลงลึกเข้าไปอ่านกันได้ที่ www.daisukejapan.tv ค่ะแต่ช่วงหน้าห้ามพลาดกับช่วงโอ้โหไดสึกิค่ะในช่วงโอ้โหไดสกิเราได้ไปสัมผัสกับพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบใหม่ๆตั้งอยู่ที่โตเกียวและเมืองคิตะคิวชูที่จังหวัดฟุกุโอกะอาทิตย์นี้เราจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มาร่วมการเดินทางเพื่อเข้าใจธรรมชาติให้มากขึ้นกันค่ะเตรียมตัวปะทะกับความหนาวเย็นถึงลบ10องศาเซลเซียสได้เลยคุณจะพบกับทะเลที่มีความหนาวเย็นที่สุดในเอเชียตะวันออกทะเลโอโฮสุคุซึ่งทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ติดกับคาบสมุทรคัมชัตคาของประเทศรัสเซียส่วนทางตอนใต้ของทะเลนั้นติดกับเกาะฮอกไกโดของประเทศญี่ปุ่นเมืองอาบาชิริซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดฮอกไกโดมีชื่อเสียงเพราะเป็นจุดชมทาน้ำแข็งทะเลและเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทาน้ำแข็งโอโฮสุคุคุณสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพที่ปกคลุมไปด้วยหิมะฤดูหนาวแต่ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์ทาน้ำแข็งโอโฮสุคุคือห้องกิจกรรมทาน้ำแข็งที่อุณหภูมิถูกตั้งไว้ที่ลบ15องศาเซลเซียสถึงแม้ว่าทาน้ำแข็งจะมีเฉพาะในฤดูหนาวคุณสามารถสัมผัสความอลังการของโรงภาพยนตร์360องศาที่จัดแสดงเกี่ยวกับทาน้ำแข็งและแวะชมห้องจัดแสดงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลโอโฮสุคุพิพิธภัณฑ์ทาน้ำแข็งโอโฮสุคุจึงเป็นที่ที่คุ้มค่ากับเวลาของคุณแน่นอนคุณสามารถนั่งรถไฟเพียงแค่ 2-2 ชั่วโมงครึ่งจากโตเกียวก็จะถึงเมืองนิโกะที่จังหวัดโทจิกิซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นมีทั้งวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นมรดกโลกกับองค์การยูเนสโกแต่นิโกะไม่ได้สำคัญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเท่านั้นที่นี่ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยทางตะวันออกของทะเลสาบชูเซนจิคือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์นิโกะซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองนิโกะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้พิเศษกว่าพิพิธภัณฑ์ทั่วไปคุณสามารถสัมผัสกับสิ่งของที่จัดแสดงอยู่ได้เป็นการเรียนรู้ที่แปลกใหม่จริงๆค่ะนับว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สุดยอดเลยนะคะนอกจากจะทำให้เราอยากเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นเรายังได้ชมความงามอันน่าอัศจรรย์ของโลกที่เราอาศัยอยู่อีกด้วยถ้าหากคุณมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่น
ต้องอย่าลืมแวะมาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ที่เราได้แนะนำไปทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ประจำชาติที่โตเกียวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและประวัติศาสตร์โลกคิตาคิวชูที่จังหวัดฟุกุโอกะพิพิธภัณฑ์ทาน้ำแข็งโอโฮสึกุที่เกาะฮอกไกโดหรือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์นิโกะด้วยสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ทั้งเสียงการมองเห็นและการสัมผัสคุณจะต้องไดสกิรักประสบการณ์เจ๋งๆแบบนี้แน่นอนค่ะสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับทริปถ่ายภาพโอลิมปัสนั่งชมวิวสวยๆบนกระเช้าลอยฟ้ามิโนบุยาม่าเดินชมความงามของดอกไม้ที่ฟูจิคาวะทักทักปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปวิวพร้อมดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิลที่ทะเลสาบชิบิเลโกติดตามรายการไดสกิเจแปนได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น.ทางช่อง Bright TV คำถามประจำสัปดาห์ชิงรางวัลจากญี่ปุ่นคุณเคยเห็นดอกไม้ไฟในญี่ปุ่นไหมถ้าเคยมาแชร์กับพวกเราถ้าไม่เคยบอกเหตุผลว่าทำไมถึงอยากดูกดไลค์ Facebook ไดสกิเจแปนแชร์และตอบคำถามประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันจันทร์ถัดไปในเพจของเราI'm scared, hey! Yeah!